เมนูปลากริมไข่เต่าวิธีทำแป้งปลากริมไข่เต่าเทถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มแล้วพักไว้จนอุ่นจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำร้อนนวดจนแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เติมถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงส่วนที่2เติมงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดนวดให้เข้ากันเตรียมไว้ปั้นแป้งงาขาวให้เป็นก้อนกลมเล็กวางลงในภาชนะที่ใส่แป้งนวลปั้นจนได้ปริมาณตามต้องการนำแป้งสีขาวลงต้มในน้ำเดือดจนสุกลอยตักขึ้นพักในน้ำเย็นเตรียมไว้เป็นไข่เต่าปั้นแป้งถั่วแดงให้เป็นเส้นใส่ลงต้มในน้ำเดือดจนสุกลอยตักขึ้นแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้เป็นปลากริมวิธีทำน้ำกะทิใส่กะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและใบเตยลงในภาชนะเปิดไฟคนให้เข้ากันต้มจนเดือดเติมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ขนมไข่เต่าลงแช่ประมาณ30นาทีวิธีทำกะทิแดงใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันรอจนเดือดเติมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะใส่ขนมปลากริมลงแช่ประมาณ30นาทีตักปลากริมและไข่เต่าลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูปลากริมไข่เต่าครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ